ช่วยชามจ้าช่วยชามช่วยชามราคาถูกจ้าไก่จ้าไก่กะหล่ำขายยังไงเหรอจ้าแม่ค้าอ๋อกะหล่ำเหรอจ้ากะหล่ำหัวละ10บาทเลยจ้าเล็กมากตลาดมื้อนี้ของเยอะจริงๆเลยนะพี่หัวใช้เท้าหรือเปล่าจ้าผมว่าไม่ใช่นะครับหรือว่ามะเขือเทศล่ะจ้าผมว่าก็ไม่ใช่นะสวัสดีจ้าวันนี้ข้าวสวยจะมาเก็บผักไปขายที่ตลาดเมืองมิถิลางั้นเรามาเก็บผักที่สวนของข้าวสวยกันเลยนะจ๊ะทุกคนไปเก็บกันเลยจ้าแครอทกะหล่ำปลีผักคะน้าผักสลัดกะหล่ำม่วงบรอกโคลีฟักทองเก็บใส่ตะกร้าว้าวได้ผักเยอะเต็มตะกร้าแล้วงั้นต่อไปเราก็เอาไปขายที่ตลาดกันเลยนะจ๊ะทุกคนช่วยชามจ้าช่วยชามช่วยชามราคาถูกจ้าไก่จ้าไก่เอาไก่มาจ้าไก่ไก่สวยๆราคาถูกจ้าเล็กมาจ้าเล็กมาผลไม้สดๆจากสวนจ้าลูกใหญ่ๆเลยนะจ๊ะปลาก็มีนะจ๊ะผักสดๆใหม่ๆจากสวนเลยจ้าผักไม่จ้าผักผักจากสวนเก็บมาใหม่ๆเลยนะจ๊ะปลูกเองกับมือรับรองปลอดสารพิษแน่นอนจ้าเอาไก่มาจ้าไก่ไก่สวยๆราคาถูกจ้าน้องนุ่มเอาไก่มาจ้าไก่สวยๆจะตัวไหมคุณสุดหล่อปลาไม่จ้าปลาสดๆจ้าผักจ้าผักผักไม่จ้าผักโอ้ผักสดสวยน่ากินจังเลยนะแม่ค้าสวัสดีจ้าเอาผักอะไรดีจ้าคุณผู้ชายฉันเอากะหล่ำปลีกับแครอทแล้วกันนะจ๊ะได้เลยจ้าเดี๋ยวข้าวสวยหยิบให้นะจ๊ะว่าแต่ฉันไม่ได้เอาตะกร้ามาด้วยนะสิไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเอาตะกร้าฉันไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเอามาคืนก็ได้จ้าโอ้ขอบคุณมากเลยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอามาคืนนะจ๊ะจ้าพี่จ้าผ่านได้แล้วจ้าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดเป็น50บาทจ้านี่จ้าเงินขอบคุณนะจ้าคุณผู้ชายจ้าเปิดร้านได้ไม่นานก็ขายผักได้แล้วดีจังเลยวันนี้เอาไก่มาจ้าไก่ไก่สวยๆราคาถูกเลยจ้าไก่จ้าไก่โอ้โหของเต็มไปหมดเลยเราจะซื้ออะไรไปทำกับข้าวกันดีล่ะจ้าลูกหนูอยากกินเมนูที่ทำจากผักค่ะหนูชอบกินผักนู่นค่ะคุณแม่ตรงนู้นค่ะตรงนั้นมีร้านขายผักด้วยค่ะคุณแม่ใช่จริงๆด้วยร้านนั้นมีผักเยอะเลยผักจ้าผักผักสดๆใหม่ๆจากสวนเลยจ้าสวัสดีจ้าแม่ค้ากะหล่ำขายยังไงเหรอจ้าแม่ค้าอ๋อกะหล่ำเหรอจ้ากะหล่ำหัวละ10บาทเลยจ้าเอากะหล่ำม่วง1หัวจ้าหนูขอเอาผักคะน้าด้วยนะคะแล้วก็เอาผักคะน้าด้วยนะจ๊ะได้จ้าเดี๋ยวหยิบให้เลยนะจ๊ะนี่จ้าผักของคุณผู้หญิงเท่าไหร่จ้าแม่ค้า60บาทจ้าคุณผู้หญิงนี่จ้าขอบคุณนะจ๊ะ
ได้ผักแล้วเย้ขอบคุณมากเลยจ้าไว้วันหน้าเนี่ยจะแวะมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะเล่เท่าไหร่ตลาดนี้ของเยอะจริงๆเลยนะพี่ใช่ๆๆพี่ก็เพิ่งเคยมานะเนี่ยนั่นๆๆไปดูร้านนั้นกันพี่สวัสดีค่ะคุณแม่ค้าเอ๊นี่พวกคุณมาจากที่ไหนกันเหรอจ๊ะทำไมแต่งตัวสวยจังเลยอ๋อพอดีพวกเรามาจากต่างเมืองนะคะเห็นร้านผักของคุณมีผักหลายชนิดเยอะแยะเลยเออช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่ามีผักอะไรบ้างได้เลยจ้ะนี่หอมแดงจ้ะแล้วนี่ก็พริกนี่มันฝรั่งแล้วนี่ต้นหอมจ้านี่ก็ผักสลัดนี่เห็ดจ้าและนี่เรียกมะเขือเทศและบรอกโคลีจ้าส่วนอันนี้ก็คือผักคะน้านี่ข้าวโพดนี่ก็แครอทหัวไชเท้าและนี่ก็ฟักทองจ้าเราจะเอาผักอะไรกันดีล่ะจ๊ะพี่พี่อยากจะกินแกงมัสมั่นกับผักคะน้าดีเลยจ้าน้องขอซุปข้าวโพดด้วยนะจ๊ะแม่ค้าคะเอามันฝรั่งผักคะน้าแล้วก็ข้าวโพดด้วยค่ะได้เลยจ้าคุณผู้หญิงนี่จ้าผักของคุณผู้หญิงได้แล้วจ้าว้าวทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเป็น100บาทจ้าคุณผู้หญิงนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะคุณผู้หญิงทั้งสองค่ะขอบคุณค่ะลา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 เอ๊ะเจ้าไก่กุ๊กกุ๊กน่ารักจังเลยนะไก่ไม่จ้าไก่ไก่สวยๆแล้วครับคุณจ้าไก่จ้าไก่ต้องไก่จ้าไก่ลา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 สดจากสวนลา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 เล่เข้ามาจ้าเล่เข้ามาสวัสดีครับพี่สาวคุณสวยอ้าวสวัสดีจ้าหนูน้อยเอาผักอะไรดีจ้าเอาเอาอุ๊ยผมลืมไปซะแล้วอ่ะผมลืมแล้วคุณแม่ผมฝากสั่งซื้อผักอะไรผักอะไรนะเรียกว่าผักอะไรนะหัวไชเท้าหรือเปล่าจ้าผมว่าไม่ใช่นะครับหรือว่ามะเขือเทศละจ๊ะผมว่าก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าผักสลัดจ๊ะหรือว่าแครอทจ๊ะไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นแม่ของหนูจะเอาไปทำอะไรกินละจ๊ะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูให้แม่บอกว่าจะเอาไปทำตำน้ำพริกนะครับอ๋อตำน้ำพริกเหรอจ๊ะก็จะมีพริกนะจ๊ะใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่พริกครับผมเก็บพริกให้แม่เมื่อเช้าแล้วครับงั้นก็น่าจะเป็นนี่ละจ้ะหอมแดงใช่ไหมจ๊ะฮะใช่แล้วหอมแดงผมจำได้แล้วแม่บอกให้ซื้อหอมแดงครับนี่จ้ะหอมแดงของหนูจ้ะขอบคุณนะครับผมไปก่อนนะครับพี่สาวจ้าเย้เย้เย้ได้หอมแดงแล้วขายดีเหมือนกันในเนี่ยวันนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะสายแล้วแหละเก็บของกลับบ้านกันก่อนก็แล้วกันพรุ่งนี้เราค่อยมาขายใหม่เด็กๆทุกคนจ้าเด็กๆก็อย่าลืมกินผักกันด้วยนะจ้าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็อย่าลืมให้แม่เอาผักไปทำอาหารด้วยนะจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้าทุกคน